สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชนาตาลีพามาเที่ยวที่บอสตันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์เดือนตุลาคมวันนี้นะคะที่บอสตันเขามีงาน Boston Vegetarian Food Festival ประจำปีมีปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะมี2วันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อยู่ที่เมืองที่แถวๆ Roxbury ในตัวบอสตันเลยนะคะคนเยอะมากมี2ชั้นวันนี้ก็จะพามาเที่ยวเห็นไหมคะว่าคนที่นี่นะกินอาหารเวจิเทเรียนกันเยอะมากทุกอย่างนะคะในนี้เป็นเวจิเทเรียนแล้วก็วีกันหมดเลยค่ะอันนี้มาเจออะไรรู้ไหมคะชีสที่ทำมาจากแคชูนัทเดี๋ยวจะลองกินนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าIt's soy free, gluten free. ตอนนี้นะคะมี wheatgrass เป็น wheatgrass juice นะคะเราจะลองแซมเปิลนะที่นี่นะคะออร์แกนิกด้วยให้ชิมนะลองดูนะคะรสชาติเป็นไงมันทำมาจากผงแล้วก็อันนี้เป็นเย็นๆnot too bad นะคะมาดูร้าน vegan bakery ค่ะคนต่อคิวไปถึงข้างนอกเลยคิวยาวมากแล้วก็ทำน่ารักมากน่าทานมากเลยค่ะโอ้โหขนมฮาโลวีนขนมเค้กฮาโลวีนทั้งหมดนี้เป็น vegan หมดเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาทำได้สวยงามมากอันนี้นะคะชีสวีแกนชีสที่ทำมาจากแคชูนัทเป็นถั่วถั่วมะม่วงเห็นมะพร้าวเม็ดมะม่วงเห็นมะพร้าวนะคะอันนี้นะเดี๋ยวจะลองชิมทำมาจากพวกสมุนไพรต่างๆวีแกนชีสอร่อยนะคะรสชาติเหมือนชีสเลยอ่ะแล้วก็ทำมาจากอิตาเลียนเอิร์ฟเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านไปค่ะเดินมาเจอ wheatgrass juice ที่อยู่ในแคปซูลแล้วนะคะแล้วร้านนี้นะคะเขามีอะไรน่าสนใจลองมาดูกันนะคะเป็นเนี่ยค่ะ sprout ก็คือถั่วที่รากงอกออกมาแล้วอันนี้นะคะถ้าทานแบบนี้จะมีประโยชน์สูงสุดเลยค่ะนี่นะคะเขาขายเป็นถุงนี้ค่ะถุงกระสอบแล้วก็คุณเอาไปแช่น้ำเนี่ยภายใน 3-5 วันใช่ไหมแล้วมันก็รากงอกออกมาคุณทานอย่างนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเดี๋ยวนี้เราจะซื้อกลับบ้านที่นะคะบรอกโคลีซีเป็นอย่างนี้ค่ะทำออกมาแล้วจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือซาวร์คราวต์นะคะที่ทำมาจากบีฟแล้วนี่ทำมาจากผักต่างๆนะคะส่วนซาวร์คราวต์อันนี้นะคะทำมาจากแคปเปจก็คือกะหล่ำปีนี่เองค่ะอันนี้เป็นอาหารที่มีโปรไบโอติกที่มีประโยชน์มากเลยนะคะนี่นะคะร้านนี้ขายชีสวีแกนชีสที่ทำมาจากถั่วเปลือกแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอันนี้ก็คือกาลิกและเอิร์ฟรสชาติเหมือนชีสแต่ว่าทำมาจากถั่ว not too bad อร่อยดีค่ะไม่มีน้ำตาลผสมเลยค่ะรสชาติก็มันเฟื่อนๆนิดนึงเปรี้ยวๆนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำตาลอ่ะทำมาจากบาบับคือเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากดึกดำบรรพ์มากๆเลยค่ะมีประโยชน์อย่างมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ